อ่ะเริ่มนำพาน้องอนาคอนดาลงสระแล้วนะคะตอนนี้ประกอบแบตเตอรี่เข้ากับเครื่องโกลเด้นโบ11แรงม้านะคะเป็นไดสตาร์ทเป็นสตาร์ทกุญแจนะคะ11แรงม้าสตาร์ทกุญแจ 39,900 บาทยี่ห้ออื่นไม่อยู่แล้วค่ะนี่ต่อสายพานล่อง B เบอร์67ที่ออกไปคือ69นะคะแล้วก็ต่อเพาด้านหัวปั๊มก่อนโยนลงไปในน้ำแล้วตอนนี้ก็มาต่อเข้ากับมูเล่แนะนำให้ซื้อเพิ่มมูเล่เป็น8นิ้วอันนี้เปลี่ยนยังเปลี่ยนแล้วครับ8นิ้วของเดิม5นิ้วของเดิม5นิ้วเราเปลี่ยนเป็น8นิ้วแล้วน้ำมันจะแรงสะใจอย่างวิดีโอเจ้นะคะสั่งร้านให้เราเก็บสดทำเป็นเลยว่าชนะตัวเดิมนะชนะเดิมไม่ยืนนะเป็นไงล่ะคงจะน้ำไหมจะอีกสักน่าเต้นถ้าจะต่อรีบไปนั่นแหละก็ยุ่งแบบเนี้ยครับโชคดีเลยครับเอามาแล้วสลีทำเรื่องทองซ้ำตรวจนะคะทองซ้ำตรวจนะคะทองซ้ำตรวจนะคะนี่ถ้าเราทำทั้งไอ้โกงนะดูแบบเดิมมันจะทำได้เราไปก่อนทำได้กันสินะมาดูกันค่ะว่าปั๊มอนาคอนดาสายพันธุ์ใหม่นะคะไซส์8นิ้วเพายาว10เมตรลาดชัน90องศาจะยันน้ำขึ้นไหมเดี๋ยวเราลองมาจับวินาทีกันนะคะว่ากี่วิน้ำจะเต็มถัง200ลิตรลาดชัน90องศานะคะย้ำว่าลาดชัน90องศาน้ำมากดเข็มวินะคะนี่ค่ะแนวดิ่งๆนะคะชัน90องศามาดูกันว่าถัง200ลิตรจะใช้เวลากี่วินะคะนี่เต็มแล้วสุดยอดค่ะสุดยอดค่ะสุดยอดค่ะขนาดแนวชันๆแต่ถ้าทางราบเรียบจะใช้ประมาณ 2.8 วินะคะทางลาดชันแนวดิ่งจังทีอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกริ๊งๆนะคะเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆของร้านเจ๊โหดการเกษตรหรือเข้าไปดูในเว็บไซต์บุญสุขเกษตรติดต่อได้ทั้งทางเพจและทาง LINE ค่ะ